ฮัลโหลทักทายค่ะทุกคนพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะวันนี้ค่ะหญิงพี่จะมาแชร์การแต่งหน้าลุคนี้เลยนะคะลุคนี้เป็นการแต่งหน้าโกงอายุค่ะทุกคนค่ะถึงแม้ว่าตัวเลขอายุของเราจะเพิ่มขึ้นทุกวันแต่เราจะไม่ลดความสวยของตัวเราค่ะทุกคนค่ะเป็นการแต่งหน้าที่แบบง่ายๆแต่งหน้าโกงอายุที่ทุกคนสามารถแต่งตามได้แน่นอนค่ะลุคนี้นะคะคนจับไม่ได้แน่นอนว่าเรานั่นคืออะไรคะเลข3แล้วอะถ้าใครอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งยังไงง่ายๆเลยค่ะไปชมกันมาเริ่มต้นกันดีกว่านะคะเริ่มต้นที่เราเป็นงานผิวอยู่นะคะทุกคนงานผิวง่ายมากคอนซีลเลอร์วันนี้ค่ะเป็นคอนซีลเลอร์จากTarteนะคะแนะนำให้เลือกคอนซีลเลอร์ที่บางเบานะจะได้ไม่ตกร่องสำหรับงานผิววันนี้พี่อ้อมเลือกใช้คุชชั่นนะคะเพราะอายุเยอะขึ้นมาคุชชั่นตอบโจทย์นะคะเพราะว่ามันไม่หนาไม่หนักจนเกินไปที่พี่อ้อมใช้วันนี้เป็นของคุณแม่จองไซมูนจ้ารุ่นมาสเตอร์การ์สนะจ๊ะนี่แอบไปเขียนคิ้วมานะคะทุกคนค่ะยังไม่ได้ลงแป้งนะคะนี่ลงแค่คุชชั่นอย่างเดียวนะคะให้คุชชั่นเขาเซตตัวกับผิวของเราก่อนนะจ๊ะต่อไปมาลงงานตานะคะงานตาเนี่ยเวลาเราอายุเยอะความแห้งมันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคือเกิดปัญหาอายแชโดว์ไม่ติดทนนานนะคะก็จะแนะนำให้เป็นลิปสติกที่เรามีนะคะหรือว่าจะเป็นบลัชออนเนื้อครีมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะลงบนที่เปลือกตาของเราก่อนเป็นตัวเดิมนะตัว CE เหมือนเดิมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะทุกคนยังไม่มีตัวไหนมาแทนที่ได้เลยอะสีนะคะก็ให้เป็นสีแบบว่าที่เราชอบได้เลยวันนี้พี่อ้อมจะใช้สีนี้ก็เป็นแบบชมชมส้มๆกันไปถ้าเป็นเบจไปนะคะเวลาลงอายแชโดว์จะได้ไม่ต้องลงหนักจนเกินไปถ้าลงหนักก็ไม่สวยอีกอ่ะมันดูแห้งเกินจนเกินไปนะคะนี่คิ้วก็อย่าให้ยาวเกินแล้วอย่าเป็นสีที่อมแดงนะคะติดแดงมันจะดูมีอายุเฮ้ยแล้วก็แก้มไปด้วยวันนี้ได้อายแชโดว์พาเลตมาใหม่นะคะจากลิลลี่ไบเลตโอ้ค่อนข้างชอบเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้จะมาแต่งให้ดูกันแต่งไปก็รีวิวไปเนาะใครมีคำถามอะไรก็ถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะจ๊ะลิงก์ผลิตภัณฑ์รายละเอียดการซื้อเดี๋ยวพี่อ้อมใส่ให้ด้านล่างนะคะโนสปอนนะคะคลิปนี้ปากก็จะหน่อยเห็นไหมดูสดชื่นอายแชโดว์ของเราวันนี้นะคะเป็นอายแชโดว์จาก Lily Violet แกดูสีของเขาสิสวยนะเปิดให้ดูข้างในใกล้ๆอันนี้เป็นพาเลตเบอร์ number 01นะคะเป็นสีแบบพีชสีแบบว่าพีชแบบนี้เหมาะมากสำหรับการแต่งหน้าเพื่อลดอายุหรือว่าโกงอายุนั่นเองนะจ๊ะสีนี้พี่อ้อมจะทาไปนะคะบริเวณท้องคิ้วนะคะเสร็จแล้วก็จะคัดเบ้าด้วยสีนี้นะคะเสร็จแล้วพี่อ้อมเนี่ยก็จะใช้สีนี้นะคะบริเวณทั่วเปลือกตาแล้วก็สีนี้พ็อปอัพลงไปตรงกลางนะคะเสร็จแล้วสีนี้จะเขียนแบบว่าชิดโคนขนตาแล้วก็สีเข้มสุดของเขาเขียนเป็นไลเนอร์ใช้เกือบหมดแล้วก็ใช้สีนี้นะคะเป็นสีทาบริเวณหัวตาค่ะทุกคนใช้หมดจริงๆอะวันเนี้ยสีของเขาใช้ได้จริงทุกอันจริงๆนะคะใช้ให้ดูกันไปเลยมีท้องคิ้วก่อนแต่เสียดายเขาไม่มีกระจกไงต้องแบบถืออีกอันนึงใช้สีน้ำตาลที่ให้ดูเมื่อสักครู่ทำเบ้าตาก่อนเบาๆเสร็จแล้วเกลี่ยค่ะเ
เสร็จแล้วนะคะใช้อาย์แชโดว์สีออกแบบว่าทองทองนิดนึงส้มส้มทองทองลงไปให้ทั่วเปลือกตาเห็นไหมเห็นความจึ้งไหมแล้วก็ซื้อตอนเซลล์ด้วยหญิงพี่อุ้ยคุ้มไปอีกแต่เขามีฝุ่นโผงนิดๆนะคะอายแชโดว์สายเก่าอะค่ะราคาไม่แรงคุณภาพดีแต่มีข้อเสียนั่นก็คือเขาจะมีปัญหาเรื่องฝุ่นผงใครที่กังวลใจเรื่องนี้ก็กลับไปสายฟอร์เหมือนเดิมนะจ๊ะแต่สำหรับหญิงพี่คือแบบได้กับราคานี้แล้วคุณภาพประมาณนี้นะหญิงพี่ยอมต่อไปเป็นแปรงหัวเล็กๆนะคะกับสีที่เราคัดเบ้าเมื่อสักครู่เขียนคนขนตาด้านล่างนะแล้วก็เกลี่ยหนึ่งรอบก่อนใช้แปรงหัวดินสอแบบนี้นะคะกับสีน้ำตาลเขียนชิดโคนขนตาเป็นซอฟต์ไลเนอร์ที่แบบฟุ้งนิดๆแล้วก็ใช้สีสว่างสุดนะคะทาไปหัวตาแล้วก็ใช้สีเมื่อสักครู่สีตรงฝั่งนี้ออกทองทองนะคะพ็อปอัพบริเวณนี้กึ่งกลางตาอย่างเดียวดูความพ็อปต่อไปเปลี่ยนเป็นแปรงหัวตัดเล็กๆใช้สีน้ำตาลเข้มเนื้อแมตต์เขียนเป็นไลเนอร์เลยค่ะก็เหลือเศษๆลงมาโคนขนตาด้านล่างเห็นไหมเป๊ะไม่ไหวต่อไปพี่อ้อมนะคะจะดัดขนตาปัดขนตานะคะแล้วก็ติดขนตาปลอมนิดนึงเบาๆบางๆนะคะใครไม่อยากติดก็แค่ปัดขนตาอย่างเดียวก็พอนะคะแล้วก็เขียนอินไลเนอร์ด้วยไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะพี่อ้อมเลือกใช้จาก Brow It นะคะขออนุญาตไปดัดขนตาปัดขนตากันสักครู่เดี๋ยวมาเจอกันค่ะต่อไปปัดแก้มนะคะคอนทัวร์กันก่อนดีกว่าคอนทัวร์พี่อ้อมใช้จากพาเลตนานี่แหละคอนทัวร์กรอบหน้าก็ไม่ต้องคอนทัวร์เยอะนะคะเพราะว่าอายุเริ่มเข้าเลข3หน้ามันก็จะตอบเองละลูกไม่ต้องคอนทัวร์อะไรมากมายแค่จัดโครงรูปหน้าแค่นั้นพอต่อไปนะคะบลัชออนบลัชออนคือไม่ต้องใช้สีที่แบบทึบหรือว่าแมตต์จนเกินไปนะคะใช้สีแบบอันนี้เป็นคลินิกเบอร์01นะคะจิงเจอร์ป๊อปนะคะสีมันจะมีความแบบไม่เชิงชิมเมอร์ค่ะน้องค่ะเป็นแบบเวลเวทนิดๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้ทำให้ผิวของเราเนี่ยผุดผ่องเปล่งปลั่งเห็นไหมมันจะดูมีน้ำมีนวลอย่าใช้สีแบบแมตต์มากเพราะว่ามันจะดูแห้งๆไม่สวยจมูกนิดนึงอ่ะเข้มอ่อนตามใจชอบแล้วก็ไฮไลท์พี่อ้อมใช้จากพาเลตนาอันนี้เลยปุ๊บไฮไลท์ให้แบบพุ่งๆหน่อยเย้ต
่อไปลิปสติกกันดีกว่าจ้ะลิปสติกนะคะขอลงทินก่อนทินเป็นมิชชาสีส้มๆนะคะแล้วก็วันนี้จะใช้ Fenty Beauty นะคะ Fenty Beauty ลิปสีเขาไม่มีสีลูกอ๋อเบอร์02ค่ะเลยลงทินด้านในปากก่อนได้ประมาณนี้แล้วก็ใช้ Fenty Beauty นะคะเขาจะมีความแบบก๊อดๆหน่อยนะละมุนสุดอะไรสุดของเราวันนี้นะคะสีจันลงไปก่อนเสร็จแล้วก็เซตทุกอย่างด้วยดีออค่ะแป้งฝุ่นก็ไม่ต้องทาเยอะผลิตภัณฑ์เนื้อฝุ่นนะคะไม่ต้องทาเยอะเลยเถอะทานิดเดียวพอปั๊มมา1ทีนะเกลี่ยเสร็จแล้วก็ลงไปไม่ต้องปั๊มเพิ่มค่ะทีเดียวพอเอาตัวนี้ผิวสวยพี่อ้อมชอบใช้เซ็ตทุกอย่างหน้ามันไม่ดูแบบแบนนะคะไม่ดูแบบแห้งจนเกินไปไม่แมทจนเกินไปแล้วก็ไม่แบบชิมเมอร์ชายจนแบบเอะอะมาเทอร์เบิ้งอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าแบบมันกำลังดีเสร็จแล้วพี่อ้อมขอไปเซตผมแป๊บเดี๋ยวมาเจอฟินิชลุคของเรากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะกับการแต่งหน้าโกงอายุของเราในวันนี้นะคะไม่ต้องไปลอกข้อสอบจากใครไม่ต้องไปโกงอะไรใครโกงอายุตัวเองนี่แหละค่ะสนุกดีค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมการแต่งหน้าเนี่ยมันสามารถทำให้เราเนี่ยดูอายุน้อยลงได้นะคะธีมหลักหัวใจสำคัญในการโกงอายุของเรานั่นคือ1เลยงานผิวอย่าแมทจนเกินไปนะคะอย่าให้ผิวแบบแห้งจนเกินไปให้ผิวมีความแบบชุ่มชื่นดิวอี้นะคะมันจะได้มีความผุดผ่องของผิวออกมาแบบนี้เขาจะได้จับเราไม่ได้ว่าเราเนี่ยอายุแบบตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้แค่พูดก็เจ็บหัวใจเหลือเกินค่ะทุกคนค่ะแล้วก็คิ้วนะคะอย่าให้อมแดงนะคะเป็นให้คิ้วเนี่ยให้เหมือนสีผมของเรานะคะแล้วก็อย่ายาวจนเกินไปนะคะแล้วก็ปัดแก้มอย่าให้ต่ำกว่าปีกจมูกนะคะส่วนสีลิปสติกใครใครทาสีอะไรทาได้เลยนะคะเพราะว่ามันแต่งง่ายเหลือเกินนะคะลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะลุคนี้เชื่อได้เลยว่าถ้าทุกคนเนี่ยหาเวของตัวเองเจอนะคะว่าแต่งแบบนี้เราชันดูแบบอายุน้อยนะคะมันจะเป็นเวที่เราแบบแต่งตลอดเป็น everyday ลุคของเราเลยละค่ะทุกคนค่ะลองนำไปแต่งตามกันดูนะคะใครอยากได้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์กันเข้ามาในคอมเมนต์เดี๋ยวพี่อ้อมเข้าไปตอบให้นะคะหรือใครอยากจะให้พี่อ้อมเนี่ยทำรีวิวทำ how to อะไรก็ขอกันมานะคะเดี๋ยวพี่อ้อมทำให้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายค่ะ